สวัสดีครับท่านผู้ชมเราเปิดเงื่อนไขการเข้ารอบของทีมชาติไทยในการลุ้นตั๋วโอลิมปิก2024ที่ปารีสฝรั่งเศสสำหรับเกมเมื่อคืนถือว่าไทยเราเป็นรองซาอุดิอาระเบียทุกขบวนท่าไทยเราไม่สามารถทำเกมลุกได้ผู้เล่นซาอุดิอาระเบียเข้าบอลเร็วและกรรมการในเกมนี้เป่าไทยเราไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่เอราวัณกานิเยควรจะได้ฟาวอยู่หลายลูกโดยสถานการณ์ของไทยเราตอนนี้ยังไม่หมดหวังในการลุ้นตั๋วโอลิมปิกที่ปารีสฝรั่งเศสถึงแม้จะแพ้ซาอุดิอาระเบียมา0-5โดยโปรแกรมนัดต่อไปไทยเราจะพบกับทางทาจิกิสถานในวันที่22เวลา 22:30 น.เปิดเงื่อนไขการเข้ารอบของทีมชาติไทยกรณีแรกไทยชนะทาจิกิสถานอิรักชนะซาอุดิอาระเบียจะทำให้ไทยอิรักและซาอุดิอาระเบียมี6แต้มเท่ากันไทยชนะอิรัก 2-0 ซาอุดิอาระเบียชนะไทย 5-0 ลูกได้เสียตอนนี้ซาอุดิอาระเบียบวก5ไทยลบ3ส่วนอิรักตัดเกมที่พบกับทางทาจิกิสถานออกจะติดลบอยู่2กรณีนี้อิรักต้องชนะซาอุดิอาระเบีย 9-0 ขึ้นไปจะทำให้ไทยตกรอบค่อนข้างจะแน่นอนกรณีที่2ไทยแพ้ทาจิกิสถานอิรักแพ้ซาอุดิอาระเบียจะทำให้ไทยอิรักและทาจิกิสถานมี3แต้มเท่ากันต้องไปวัด H2H ในการเจอกันทั้ง3ทีมโดยไทยเราชนะอิรัก 2-0 อิรักชนะทาจิกิสถาน 4-2 กรณีนี้ไทยต้องไม่แพ้ทาจิกิสถานเกิน1ลูกจะทำให้ไทยเข้ารอบทันทีแต่ถ้าหากไทยแพ้ทาจิกิสถานด้วยผลต่างเกิน2ลูกจะทำให้ไทยตกรอบทันทีกรณีที่3ไทยเสมอกับทาจิกิสถานอิรักเสมอกับซาอุดิอาระเบียไทยกับอิรักจะมี4แต้มเท่ากันแต่ไทยจะเข้ารอบทันทีด้วยผลต่าง H2H ที่ดีกว่าอิรักและกรณีสุดท้ายไทยชนะทาจิกิสถานอิรักไม่ชนะซาอุดิอาระเบียจะทำให้ไทยเข้ารอบทันทีแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าไทยเราจะสามารถเข้ารอบต่อไปได้หรือไม่สำหรับเกมการแข่งขันเมื่อคืนระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียมีแบ็คซ้ายลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์โผล่เข้าชมเกมการแข่งขันเยนิตอัชปอมแบ็กซ้ายลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์โผล่เข้าชมเกมการแข่งขันกับคุณพ่อสำหรับเยนิตอัชปอมเจ้าตัวเคยติดทีมชาติไทยชุด U23 มาแล้วในปี2022ซึ่งตอนนี้เยนิตอัชปอมเจ้าตัวบินมาพักร้อนที่นครดูไบจึงได้เข้ามาชมเกมการแข่งขันคู่ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียปัจจุบันเยนิตอัชปอมค้าแข่งกับทีม FC2 ชุด U21 ในลีกสวิตเซอร์แลนด์เจ้าตัวอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกทางฝั่งซ้ายของทีมชาติไทยในยุคของมาชาตระอิชิก็เป็นไปได้ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลไทยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ